ติธรรมบ้านเมืองต่างๆประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุขทั้งหมดเพราะฉะนั้นองค์พระพรหมจึงมีคำสอนที่สามารถพิสูจน์ได้เป็นรูปธรรมชัดเจนนะสีเรคือให้จิตใจเรามีศีลพอจิตใจมีศีลทุกอย่างมันก็จะไปพัฒนาอะไรต่างๆกระบวนการต่างๆก็จะไปถึงสันติสุขสันติธรรมได้อย่างชัดเจนอยู่เย็นเป็นสุขอันนี้ก็ฝากไว้เลยว่าปริศนาคำสอนหลวงปู่เพิ่มเรือทองเศรษฐีคือคนเราจะเป็นเศรษฐีได้จะต้องมีอะไรต่างๆมากกว่าคนอื่นเช่นมีทรัพย์สินมากกว่าคนอื่นมีศีลมากกว่าคนอื่นมีบริวารมากกว่าคนอื่นมีอะไรดีๆมากกว่าคนอื่นทั้งหมดจึงเป็นเศรษฐีเพราะฉะนั้นคำสอนหลวงปู่เพิ่มจึงพิสูจน์ได้ว่าเป็นสัจธรรมแล้วก็พิสูจน์สัมผัสได้ทุกคนไม่เลือกชั้นวรรณะทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันที่14ให้ญาติโยมพุทธบริษัทที่เคยร่วมแรงร่วมใจเมื่อปีที่แล้วมาร่วมดูความงดงามแล้วก็เป็นพลังใจสำหรับที่เราจะต้องพัฒนาประเทศชาติเพื่อนเมืองวัดวารามต่อไปต้องมีศีลสืบต่อท่านเจริญพรทุกท่านมาร่วมกิจกรรมในวันที่14ที่จะถึงนี้โดยทั่วๆกันครับพี่น้องสาธุชนทั้งหลายแฟนๆช่อง13สยามไทยเราได้มาร่วมกันเมื่อปีที่แล้วมาเททองท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุแต่รู้สึกเยือกเย็นกันทุกท่านอยู่เททองจนกระทั่งสำเร็จวันนี้ผมตามเรือหลวงปู่เพิ่มมาเวลาบ่าย2 โมงร้อนระอุเลยแต่จะเห็นว่าไม่มีเหงื่อไม่มีอะไรเลยเพราะมีความเย็นจากภายในอย่างประหลาดเป็นบารมีของหลวงปู่เพิ่มโดยแท้เกจิอาจารย์ที่ดังตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2พระอาจารย์ศรีได้เมตตาทำเป็นถาวรวัตถุเพื่อให้พวกเราชาวบ้านสาธุชนได้มาระลึกถึงท่านกราบไหว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองแก่ครอบครัวและข้อสำคัญเรือหลวงปู่เพิ่มเนี่ยเป็นมงคลนามคือเรือเศรษฐีเรือเศรษฐีครับเรือเศรษฐีแล้วก็ข้อสำคัญอีกอันนึงก็คือในวันที่14ผู้ที่มาร่วมงานจะได้รับแจกพายทองเศรษฐีกลับบ้านทุกท่านโดยทางวัดไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยเป็นสิ่งที่พระอาจารย์ศรีได้ตั้งอธิษฐานจิตเพื่อให้กับทุกท่านมงคลนามเหล่านี้มีไว้จะเป็นมงคลแก่ครอบครัวมงคลแก่ชีวิตเช้าวันที่14มาได้เลยนะครับมาร่วมกันทางวัดได้จัดอาหารไว้ให้พร้อมมาร่วมกันเป็นประวัติศาสตร์ผ้าป่ามีทุกปีครับทุกปีละ1ครั้งปีละ1ครั้งแต่ผ้าป่าที่มานมัสการหลวงปู่เพิ่มที่ประดิษฐานณสถานที่จำลองมีครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวนี่คือประวัติศาสตร์สาธุชนมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ให้วัดอุทยานสร้างประวัติศาสตร์ให้ตัวท่านเองและข้อสำคัญนะครับผมเรียนตรงๆเลยว่าท่านจะได้มงคลกลับไปท่านจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตลองมานะครับแล้วท่านจะนึกถึงสิ่งที่ผมพูดครับThank you.
ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดอุทยานกันซึ่งวันนี้อย่างที่เราทราบกันว่าเป็นวันประดิษฐานเรือหลวงปู่เพิ่มขนาด5เมตร99เซนติเมตรนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณแม่เนี่ยแหละค่ะท่านผู้ชมค่ะมาสักการะบูชาก่อนใครเลยในวันนี้คุณแม่ค่ะคุณแม่อยู่แถวนี้หรือเปล่าอยู่ค่ะคุณแม่ชื่ออะไรคะจะรวยจะรวยแต่คุณแม่จะรวยจ้าอยู่แถวนี้อยู่มากี่ปีแล้วคุณแม่ คุณแม่อายุเท่าไหร่นี่80 80ปีจ้าวันนี้ได้เห็นเรือหลวงปู่เพิ่มขนาดจำลองขนาดนี้ค่ะคุณแม่ค่ะมาตั้งปฏิสันถานณวัดอุทยานแห่งนี้วันนี้คุณแม่รู้สึกยังไงดีใจปลื้มใจจังเลยล่ะบอกความรู้สึกสำหรับหลายๆท่านที่อยากจะมาสักการะบูชาที่นี่หน่อยค่ะคุณแม่ค่ะก็ให้ทุกคนมาทำบุญกันเพราะว่าหลวงปู่เนี่ยเก่าแก่อยู่มานานแล้วตำนานท่านนี่คุณแม่ทราบดีไหมคะถ้า80ปีนี่น่าจะทราบตำนานเรือหลวงปู่เพิ่มเป็นอย่างดีแต่ท่านน่ะนะอยู่ที่นี่มาตั้งนี่อายุ80มาอยู่ที่นี่มันมาอยู่บ้านตาแจ่มอายุ22แต่งงานตอน22ค่ะมีแล้วฮะแต่ว่าอาจารย์เขายังไม่ได้ยกขึ้นมาเพิ่งจะเริ่มค่ะแต่อาจารย์เขามีแบบว่าอะไรคาถาของท่านน่ะท่องอยู่ประจำณศรีเลณศรีเลพระอาจารย์ศรีใช่ไหมคะค่ะอาจารย์ศรีค่ะตั้งแต่เราทำเรื่องของเรือหลวงปู่เพิ่มตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยคนมาร่วมทำบุญที่วัดอุทยานมากขึ้นทุกปีทุกปีค่ะมากขึ้นคุณแม่รู้สึกยังไงปลื้มใจและดีใจด้วยแล้วคุณแม่อ่ะก็เหมือนกันค่ะดีใจมากที่มีคนมาทำบุญวัดเราเยอะเมื่อก่อนคนเยอะขนาดนี้ไหมคะคุณแม่ไม่เยอะตั้งคำถามเรื่องหลวงปู่เนี่ยคนเยอะเลยนะกระถิ่นผ้าป่าคนมากเลยค่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคนน้อยเพราะว่าต้องบอกนะคะท่านผู้ชมค่ะว่าวัดอุทยานเนี่ยถ้าเกิดทางทีมงานช่อง13สยามไทยไม่ได้มาคงไม่มีโอกาสที่จะมาพบที่นี่เลยเพราะว่าอยู่ลึกสักนิดหนึ่งนะคะคุณแม่อยู่ในซอยแต่ว่าหลายปีที่ผ่านมาคนเข้ามาสักการะบูชาแล้วมาทำบุญที่วัดอุทยานนี้เยอะจริงๆและมากขึ้นทุกๆปีปีนี้ให้คุณแม่เชิญชวนหน่อยวันที่14มิถุนายนวันอาทิตย์นี้เชิญชวนสำหรับทุกๆท่านที่จะมาร่วมงานบุญครั้งนี้หน่อยขอเชิญให้มาร่วมงานพระป่าหลวงปู่เพิ่มวันที่14มิถุนายนเนี่ยที่จะถึงเนี่ยค่ะให้มาเยอะๆนะคะมาร่วมทำบุญกันเพราะว่าอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ค่ะมีศีลมีธรรมแล้วคุณแม่คะพูดไม่ออกปื้มปิติค่ะท่านผู้ชมค่ะดีใจวันนี้ก็จริงๆแล้วปีที่แล้วเนี่ยเราก็หล่อเรือหลวงปู่เพิ่มกันปีนี้ได้องค์จริงมาตั้งไว้ที่วัดแล้วดีใจนี่ก็คือต้องบอกนะคะท่านผู้ชมค่ะว่าเป็นเจ้าภาพเป็นแม่งานเพราะว่าท่านเองเป็นคนดั้งเดิมณวัดอุทยานแห่งนี้นะคะเดี๋ยวมีอีก2ท่านค่ะท่านผู้ชมค่ะตามมาอยู่ใกล้ๆกันด้วยเช่นกันขออนุญาตคุณแม่ค่ะวันนี้เนี่ยเราได้เห็นเรือหลวงปู่เพิ่มเท่าขนาดองค์จริง5เมตร99เซนติเมตรปลื้มใจมากค่ะค่ะค่ะดีใจปลื้มใจนั่นเลยวันนี้เราตั้งใจมารอเรือเลยค่ะแล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมาเห็นการเปลี่ยนแปลงของวัดเห็นคนมาศรัทธามาร่วมทำบุญที่วัดมากขึ้นมากขึ้นนะแม่เยอะค่ะค่ะเพราะว่าฉันก็มาทำวัดอยู่นี่ทำกับข้าวทำไรวัดก็ประมาณ30ปีได้โอ้ตั้งแต่สาว50เลยนะค่ะตั้งแต่แฟนตายอ่ะแล้วตั้งแต่พศ28 30ประมาณ30ปีตะพศ30นะตลอด30ปีที่ผ่านมาของวัดอุทยานจนถึงวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอ๋อเจริญขึ้นเยอะค่ะเพราะว่าแต่ก่อนนี้มันไม่แดงเยอะนะเยอะเลยนะเดี๋ยวนี้เจริญขึ้นเยอะโอ้ยฉันใส่เสื้อไม่สวยไปออกไม่ได้นะเธอทัศน์ต้องบอกนะคะคุณแม่ค่ะว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่ทางช่อง13สยามไทยมาร่วมถ่ายทอดต้องบอกเลยว่างานที่นี่ยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีทุกปีเลยค่ะคือคนมาเยอะมากขึ้นทุกปีคุณแม่คิดว่าเป็นด้วยเหตุใดเป็นเพราะอันใดทำไมคนถึงมากขึ้นทุกปีก็บารมีทั้งหลวงปู่ทั้งเจ้าอาวาสเนี่ยค่ะคนเขาก็นับถือมากต้องบอกนะคะท่านผู้ชมค่ะวัดนี้ถึงจะอยู่ไกล
แต่ในขณะเดียวกันท่านมาวันปกติพระอาจารย์ศรีจะไม่มีวันเว้นว่างเลยนะคะอยู่ค่ะอยู่ตลอดจะมีคนมานี่นมัสการท่านอยู่ตลอดเวลาตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่หนูมากราบนมัสการท่านนี่ท่านไม่ว่างเลยก็ท่านเป็นสัมภาษณ์มาตั้งแต่พ.ศ.4 ติดจันทร์ศรีเนี่ยนี่ก็19ปีค่ะตั้งแต่พ.ศ.4 ติดท่านได้รับแต่งตั้งเนี่ยเชิญชวนทุกท่านที่ดูช่อง13สยามไทยให้มาร่วมงานทอดพระป่าในวันที่14นี้หน่อยค่ะแม่ค่ะเชิญชวนหน่อยเชิญชวนค่ะขอให้มาเที่ยวกันมากๆนะคะตอนเช้าเราจะมีอะไรมีอาหารเลี้ยงตลอดจ้ะเช้ามาถึงก็มีอาหารเลี้ยงแล้วอาหารนี่อาหารฟรีหรือไม่ฟรีคุณแม่ฟรีตลอดเลยค่ะทั้งงานปีนี้50กว่าล้านเนี่ยแต่ของวัดที่ทํานี่ก็ตั้ง4 5ล้าน5อย่างแล้วเนี่ยพวกเนี่ยทําของวัดทั้งนั้นน่ะปีนี้มีของของบูธอาหารแจกฟรีกับท่านผู้ชมค่ะร่วมกี่บูธคะคุณแม่ประมาณ50 50บูธกับท่านผู้ชมค่ะเป็นบูธของทางวัดเนี่ยประมาณ 5-6 บูธนอกนั้นเนี่ยเป็นญาติธรรมที่อยู่แถวนี้หมดเลยข้างนอกเขามาทำกันทุกร้านทานฟรีกับท่านผู้ชมค่ะทานฟรีตลอดเลยเริ่มทานฟรีได้กี่โมงคะตั้งแต่6โมงมาได้แล้ว6โมงเช้าท่านผู้ชมอ่ะท่านใดเช้าก๋วยเตี๋ยวเขาก็เสร็จแล้วเหรอคะเลี้ยงพระท่านใดไม่ต้องกลัวรถติดมาเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะ6โมงเช้ามาทานอาหารที่นี่รอแล้วก็ในขณะเดียวกันช่วง8โมง9โมงและ10โมงเนี่ยยัน11 12โมงยันเที่ยงก็ยังมีและในขณะเดียวกันเราจะมีการทอดพระป่าแห่ขบวนรอบโบสถ์ด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะให้ทุกท่านมาร่วมงานบุญครั้งนี้ร่วมกันกับช่อง13สยามไทยและวัดอุทยานค่ะกราบขอบพระคุณคุณแม่ทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะตรงนี้ที่ขาเนี่ยผมยกแล้วเอายกเข้าไปข้างในเลยยกลอยแล้วก็เอาข้างในดันเข้าไปข้างในได้เลยใช่ไหมเอาไว้ก็ได้ต้องอย่างนั้นก็ได้ถ้าพวกมือมันก็เต็มแล้วเลยทำการยกเรือหลวงปู่เพิ่มเข้าไปสู่ศาลาที่เตรียมไว้ปัญหาของนั้นก็คือต้องยกเฉพาะตัวเรือแล้วก็ช่องความกว้างของช่องหน้าต่างช่องขั้นจำกัดก็เลยต้องปรับเรื่องเกี่ยวกับเครนที่จะยกเข้านิดหน่อย